สวัสดีครับวันนี้ผมเอปทุมนะครับบรรณาธิการช่อง SCP News นะครับวันนี้มาติดตามคนบัญชีนะครับปันลักสู่น้องครั้งที่5นะครับผมนำโดยหลงภาคภูมิแล้วก็ซอปเปิ้ลค่ายเศษดินนะครับแล้วก็อันนี้คือลูกสาวซอปเปิ้ลนะครับชื่ออะไรเอ่ยพันชื่อน้องพันนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับงานวันเด็กของคนบัญชีปันลักสู่น้องครั้งที่5นะครับเรามาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนนะอินซีอาสานะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมแจกของให้กับเด็กๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนใช่ไหมครับน้องพันธ์ใช่ไหมแล้วกิจกรรมของเราก็จะมีเตะฟุตบอลด้วยแล้วก็จัดเหยียบลูกโป่งเก้าอี้ดนตรีนะใช่ไหมแล้วก็แจกของรางวัลให้แล้ววันนี้น้องพันธ์ก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่มาเปิดรายการกับเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูว่ากิจกรรมข้างในเป็นยังไงแล้วจะทำอะไรกันต่อไปแล้วเดี๋ยวเราตามผมกับน้องพันธ์ไปดูครับเชิญครับสวัสดีครับผมเอปทุมครับผมบรรณาธิการ SCP News ครับผมวันนี้ผมได้มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมก็มาร่วมคณะกับคุณหลงภาคภูมิแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอบถามเขาว่ากิจกรรมวันนี้ที่นำของมาแจกในงานวันเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่หลงครับสวัสดีครับครับผมพี่ครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็คือเราจะมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารของเราเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับก็คือปีนี้เราจะมาเป็นพิเศษนิดหนึ่งมาทำกิจกรรมที่2โรงเรียนโรงเรียนแรกก็คือวันที่13เราจะจัดฟุตบอลการกุศลให้กับชุมชนของบ้านห้วยน้ำเย็นอันนี้เป็นเราจะมีเสื้อแจกแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นครับแล้วก็กิจกรรมวันที่2ก็จะเป็นวันที่14อันนี้จะเป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของเด็กๆซึ่งในถิ่นทุรกันดารเนี้ยจะเป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการเล่นของเด็กในเมืองโดยทั่วไปซึ่งผมได้เล็งเห็นแล้วว่ากิจกรรมพวกนี้ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาทำในตามโรงเรียนตามตชด.หรือโรงเรียนที่เขาไม่มีโอกาสได้ไปเล่นกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเราก็จะขึ้นมาจัดให้โดยมีตุ๊กตามีสิ่งของที่เด็กๆอยากได้นำขึ้นมาให้เด็กๆแล้วก็ปีนี้เราก็จะมีนำเสื้อของโรงเรียนประจำโรงเรียนเสื้อครูมามอบให้อุปกรณ์กีฬาแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราจะมาดูว่าโรงเรียนเนี้ยขาดแคลนในสิ่งใดบ้างถ้าเกิดขาดแคลนในสิ่งใดที่ทางเราแล้วก็พวกสปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์ในเครือของเราที่สนับสนุนมาได้มากน้อยแค่ไหนเราก็จะนำมามอบให้กับโรงเรียนซื้อของให้โรงเรียนแล้วก็มอบเงินให้โรงเรียนครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยครับผมคุณหลงได้พาศิลปินท่านใดมาร่วมในทริปในครั้งนี้บ้างหรือแขก VIP ครับปีนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่ออยธนภัทรพี่จายมอกระจายแล้วก็อาจารย์ซบธรรมศาสตร์อันนี้มาเป็นครั้งแรกครับแล้วก็เลยไม่แน่ใจเป็นครั้งสุดท้ายเปล่าเอ้าดูแล้วยังไงอาจารย์เขาต้องมาผมทุกปีครับยังไงต้องยึดมาครับแล้วก็มีน้องๆหน้าใหม่ๆครับที่จะเข้ามาสัมผัสในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้กระทำขึ้นโดยเราตั้งใจที่จะทำให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารจริงๆสำหรับปีนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมติดตามทุกท่านนะครับเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างจะกันดารนิดนึงในการบุกเส้นทางขึ้นที่จะขึ้นมาที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งก็พอมาแล้วเราเล็งเห็นไงว่าโรงเรียนเนี้ยเขาลำบากจริงๆลำบากจริงๆใช่ขาดแคลนจริงๆครับแล้วก็กิจกรรมอย่างเงี้ยคุณหลงจะทำต่อไปเรื่อยๆไหมครับผมครับกิจกรรมจะทำต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าสมาชิกอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับหรือจะลดเหลือครับอาจจะหน้าเก่าไปหน้าใหม่เข้ามาใหม่อีก เอามาลองปีละครั้ง ใช่มาลองใหม่มาแล้วก็หายไปใหม่มาแล้วก็หายไปอย่างนี้ครับควรจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือตชด.จังหวัดเชียงรายทำหมดปุ๊บเราก็อาจจะไปที่เชียงใหม่แทนใช่เพราะปี67ได้มีจองไว้แล้วครับอันนี้ปี67ก็จะเป็นที่โรงเรียนเทคนิคดุสิตก็คือแม่ดอยช้างเหมือนกันครับที่แห่งนี้เหมือนกันครับแต่อยู่คนละพื้นที่อาจจะไม่กันดารเหมือนที่นี่นะครับ
ถ้ายังไงเดี๋ยวฝากติดตามผลงานของหลงภาคภูมิด้วยครับของค่ายเสร็จดินเรคคอร์ดนะครับผมแล้วก็ซอเปิ้ลแล้วก็เพลงเสร็จดินนะครับผมมาแน่กระแสมาแน่แล้วติดตามฟังกันนะครับผมใน YouTube ค่ายเสร็จดินเรคคอร์ดแล้วเจอกันครับขอบคุณครับหมู่เราต้องอยู่คุณอาเจคุณอาตังอยู่พระใต้มาเที่ยวหาพันเหนิงตั้งแต่อยู่ริมีความสุขอยู่ที่น้าเอามาเมื่อเจ้มือป่วยเพิ่งมาอยู่ที่ดาวอยู่ดีจีดิงเพิ่งมาจุมเจริญแต่ว่าเพิ่งมึงเพิ่งก็สู่แล้วมาเมื่อเจ้มือป่วยไปที่ไหนเพิ่งมาปลอดภัยแล้วมีความสุขมามาหามาลีอีมามาลาเจิงเพิ่งมาปลอดภัยแค่นี้ละขอบคุณครับผมครับโอเคขอบคุณพี่ทีมงานและทีมบัญชีที่มันสร้างสรรค์ความสนุกสนานให้พวกหนูและมาแจกของให้พวกหนูขอบคุณค่ะ